ขณะที่บรรยากาศรอบๆรัฐสภาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริเวณ4แยกเกียรติกายถนนทหารและถนน3เสนทางตำรวจนครบาลยังได้ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยนำตู้คอนเทนเนอร์และก็รั้วลวดหนามมาปิดการจราจรที่ถนน3เสนซึ่งเป็นเส้นทางผ่านหน้ารัฐสภามีการปิดสะพานลอยพร้อมกับติดป้ายระบุ ข้อความประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี50เมตรนี่ก็เป็นไปตามมาตรา7พรบการชุมนุมสาธารณะปี58นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการปิดเส้นทางบางช่วงของถนน3เสนกันด้วยนะคะ